ครับในบทนี้ก็มาดูในส่วนของการนำตัวลายกนกไปใช้งานนะครับมาใช้งานกันยังไงนี้ก็มาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างในที่นี้ผมจะนำมาใช้งานในส่วนของฐานพระเช่นเดิมลักษณะก็จะคล้ายๆกับการนำลายประจำยามที่เราได้เรียนกันในบทที่แล้วมาประกอบกันนะครับแต่ในบทนี้ก็จะมีส่วนของลายกนกเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าประจำยามก้ามปูนะครับมาเรียงต่อกันในลักษณะของฐานพระเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เราต้องนำเข้าตัวลายประจำยามที่เราเคยทำไว้แล้วนะครับนำเข้ามาก่อนตัวหนึ่งอันนี้เป็นลายประจำยามที่ผมทำไว้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ตัวเดิมแต่ก็นำมาเป็นแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วทีนี้ทำยังไงต่อให้ insert แผ่นกระดาษเข้ามาชิ้นหนึ่งครับก็เข้าไปที่ insert แล้วก็เลือกแผ่นกระดาษแผ่น3D อันนี้นะครับเลือกเข้ามาก็จะได้แผ่นกระดาษอยู่ด้านหลังทำไมต้องมีตัวแผ่นกระดาษเพราะว่าเราไว้ดูความหนาช่วงที่มันยื่นออกมาจากตัววัตถุนะครับถ้าดูมันจะมีความหนาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นด้านที่มันจมเข้าไปในวัตถุทีนี้ต่อมาทำยังไงต่อให้เราอินเสิร์ตตัวลายกนกที่เราสร้างขึ้นมานะครับอินเสิร์ตเข้ามาอินเสิร์ตยังไงโดยการกดปุ่มอินเสิร์ตมันจะอยู่ในหน้าต่างของการอินเสิร์ตเนี่ยครับอันนี้นะครับสังเกตดีๆในหน้าต่างด้านบนนะครับตัวที่เราทำไว้เนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่บนข้างบนด้วยแล้วก็ในหน้าต่างอินเสิร์ตด้วยอย่างตัวกนกที่เราจะใช้ก็เช่นกันกนกที่เราสร้างไว้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยเหมือนกันตานี้ให้เราปิดไปก่อนกดที่ลูกตาทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เป็นตัวประจำยามก้ามปู1ตัวโดยที่ตัดพื้นหลังในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็กดปิดตัวโพลีกอนไปกดปุ่มแล้วก็กดปุ่ม Shift F นะครับปิดตัวโพลีกอนไปทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวอย่างเราก็จะได้แล้วตัวประจำยามก้ามปู1ตัวนะครับคือตัวนี้ต่อมาเราก็จะมาทำตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องทำใหม่เราจะใช้ตัวเดิมนะครับเป็นลายประจำยามตัวเดิมต่อมาก่อนที่เราจะนำตัวพวกนี้มาใช้นะครับให้เราทำการสร้างฐานขึ้นมาก่อนโดยการ insert วัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์นะครับแล้วก็ทำการบีบให้มันบีลงนั่นเป็นลักษณะของฐานดูตัวลายประจำยามข้างหลังเลยครับว่ามันอยู่ระดับไหนก็ให้ยืดไปให้มันสูงกว่าตัวลายประจำยามนิดนึงทีนี้พอได้แล้วก็กดคอนโทรลเพื่อที่ทำการเพิ่มตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นมาอีกคอนโทรลค้างที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดที่สีเขียวนะครับลูกศรสีเขียวแล้วก็ลากขึ้นมาก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์อีกชิ้นนึงแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็บี้ให้มันเล็กลงวิธีการก็เหมือนกับการทำฐานในบทของการวางตัวลายประจำยามธรรมดาเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ปรับตำแหน่งรวมถึงว่าปรับขนาดให้มันพอเหมาะพอควรนะครับสักประมาณนี้ก็น่าจะพอต่อมาให้เราสเปซตัวลายประจำยาม2ตัวเนี้ยที่เรารวมกันอยู่เนี้ยออกมาสเปซยังไงโดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันสเปซนะครับอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็เลือกกรุ๊ปสเปซกดโอเคทีนี้ลายประจำยามทั้งคู่เนี่ยก็จะแยกออกมาแล้ว2อันต่อมาเราจะวางตำแหน่งของตัวลายประจำยามธรรมดานะครับโดยเลือกไปที่ตัวลายประจำยามธรรมดาตัวที่2อันนี้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม move หรือ W ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ทำการลากมาข้างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันดูเหมาะสมสวยงามThank you.
สักประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลบ2ตัวนี้ทิ้งไปก่อนเพื่อที่ว่าจะนำตัวเนี้ยย้ายเข้ามาฝั่งตรงข้ามให้มันพอดีกันได้นะครับผมจะลบออกไปก่อนต่อมาให้เราทำการดูพิเคตตัวลายประจำยามแล้วก็ประจำยามก้ามปูชุดนี้นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ก่อนอื่นให้เรารวมตัวลายประจำยาม3ตัวเนี้ยให้เป็นซับตัวเดียวกันก่อนโดยการกดปุ่มเมิร์ดดาวน์นะครับเลือกไปที่ตัว3ตัวนี้นะครับอยู่ในไหนก็ตามนี้เลยครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่ประจำยามกำปูก็คือตัวนี้ให้เรารวมไว้แล้วก็เมิร์ดดาวน์ทีนี้ก็เป็นตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับต่อมาให้เราทำการดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาชิ้นหนึ่งดูพิเคตแล้วก็มิลเลอร์ในดีฟอร์เมชันให้มันกลับไปอยู่อีกฝั่งนึงนะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วตัวฐานพระหนึ่งด้านต่อมาก็กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ลากพื้นที่ว่างให้มันสว่างกดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยเพื่อให้มันลงล็อกองศานะครับตึ๊ก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 ได้แล้วครับทีนี้ก็ได้แล้วครับลักษณะของการนำตัวลายขนบที่เราสร้างมาใช้งานในส่วนนี้ก็เป็นการใช้งานกับฐานพระพุทธรูปวิธีการก็จะคล้ายๆกับตัวลายประจำยามธรรมดานะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ให้มันก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้องานให้มันดูดีขึ้น